ผมเชื่อหลายคนเลยนะครับที่มีคนรอบตัวเนี่ยอาจจะเป็นไดเบติสหรือว่าเบาหวานก็จะต้องเห็นกล่องยาหรือกล่องอุปรกรณ์โนโวนอร์ดิกอาจจะถามมาจากไหนมันก็คือเดนมาร์กเดนมาร์กก็เป็นติ่งอยู่บนตอนเหนือของเยอรมันนี่แหละครับที่มาดูกันบ้างหุ้นของเดนมาร์กตัวนี้ก็คือโนโวนอร์ดิ s ถือว่าให้ผลตอบแทนนะครับมากถึง15.9 5ต่อปีนะครับซึ่งเป็นหุ้นนะครับที่ถือว่าให้ผลตอบแทนนะครับสูงที่สุดในโลกตลอด10ปีที่ผ่านมา ที่บอกสูงที่สุดเลย2,009นะครับถึง2,24 0ในในช่วงกรอบเวลา10ปีที่ผ่านมาไปดูข้อมูลนะครับบนเว็บไซต์ของ novelinvestor.com ทีนี้ถามว่าแล้วปัจจัยอะไรหนอที่ทำให้ตลาดหุ้นนะครับของเดนมาร์กเนี่ยนะครับที่โดดเด่นมาจากบริษัทยายักษ์ใหญ่ก็คือเจ้าตัว Novo Nordisk หรือว่า NVO นะครับที่ด้วยก็ช่วยดันการซื้อขายรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศของเขาเดนมาร์กนี่มีพลเมืองนะครับน่าสนใจมากมีพลเมืองที่เป็นมนุษย์น้อยกว่าพลเมืองที่เป็นหมูนะครับ เพราะประเทศเขาเนี่ยกินหมูจะเป็นหลักเลยนะครับถามว่าทำไมกินหมูเป็นหลักเพราะว่าหมูเนี่ยเลี้ยงง่ายอากาศร้อนอากาศเยน็นมันก็เติบโตได้ คนเมืองเดนมาร์กประมาณสัก3ล้านกว่าคนเท่านั้นเองแต่ว่าเศรษฐกิจหนึ่งในนั้นตัวขับดันก็คือเวชัณันนี่แหละครับบริษัทโนโวลนอร์ดิกมีมูลค่าตลาดตอนนี้นะครับประมาณ6แสนล้านดอลลาร์ก็ประมาณ21.6ล้านล้านบาทพูดง่ายใหญ่กว่า GDP ไทยเสียอีกเพราะ GDP ไทยนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ17ล้านล้านบาทนะครับและก็เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดเลยในยุโรปถ้านักลงทุนที่ถือหุ้นระยะย,ยาวถือไว้5ปี จะได้รับผลตอบแทนไปแล้ว450คือ4เท่าครึ่งนะครับ Novo Nordisk ครับเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในยุโรปไปแล้วมีมาาลูลค่าการตลาดนะครับ6แสนสามหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐถามว่าเราเคยดีนมาตลอดเลยว่า LVMH เจ๋งกว่า LVMH อยู่อันดับ2นะครับ4 1 3 0 0 0ล้านดอลลาร์ อันดับที่3ก็คือ ASML Holding ก็คือบริษัทนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคุจะรู้จักก็คือออกแบบเครื่องผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์แบบไฮเอนนะครับอันนี้อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ก็เลยติดาำสกุล NV นะครับ4 0 0 0นะครับ9 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐมูลค่าโอง Novo อ o r d i s k ในปัจจุบันอยู่ใกล้เคียงกับบริษัทนะครับซึ่งถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่จากสาหรัฐอ,อ,อเมริกาเลยก็คือ Visa TSMs JP Morgan โนโวนอ r d ดิก no ครับครอบครองส่วนแบ่งตลาดยารักษาเบาหวานคือไเบติสได้เกือบครึ่งโลกเลยนะครับและกลายเป็นหนึ่งในหุ้นบริษัทนะครับที่ให้ผลตอบแทนยอดเยี่ยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ต้นปีนี้เลย2024ครับหุ้นของบริษัทดูแลสุขภาพยักษ์ใหญ่ของเดนมาร์กก็คือ Novo n o r d ดิกสหรือว่า NVO เพิ่มขึ้น42มากกว่าผลตอบแทนดัชนี S&P ที่ถือว่าเพิ่มเยอะแล้วนะครับ13.33 สำหรับในปี2023ก็คือปีที่แล้วหุ้น NVO พุ่งขึ้นมากกว่า50%ไปแล้วในขณะที่ S&P 500ให้ผลตอบแทนอยู่ที่24%น่าสนใจครับสำหรับ n o v o n o r d i s k ครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังนะครับ o ม m พ i c แล้วก็เวก o วิคือบริษัทที่เติบโตแซงหน้านะครับออประเทศเดนมาร์กซึ่งเป็นบริษัทบ้านเกิดมูลค่าตลาดของบริษัทตอนนี้ ถือว่าสูงกว่าผลผลิตทางเศรษฐกิจประจําปีของเดนมาร์กที่410,000ล้านดอลลาร์สหรัฐความสําเร็จของตัวบริษัททําให้ประเทศเดนมาร์กสามารถเลี่ยงภาวะถดถอยได้ในปีที่แล้วพูดง่ายเป็นเดอะแบกนั่นเองสำนักงานสถิติของเดนมาร์กบอกว่าเศรษฐกิจขยายตัวมากกว่า1.8%ในปีที่แล้ว2023แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอุตสาหกรรมยาที่โดดเด่นขึ้นมาและเฟื่องฟูชั่วไว้เศรษฐกิจเดนมาร์กจะหดตัวนะครับจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์พูดง่ายอุตสาหกรรมนี้ขับดันทั้งหมดเลยทีนี้ครับ บริษัทยายักษ์ใหญ่อย่างเดนมาร์กรายงานกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น2ี่เที่เป็นรายปีนะครับก็คือ25,400ล้านคโครนเดนมาร์กนะครับก็คือประมาณสัก3,650ล้านดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าการค่าการหนักวิเคราะห์ที่23,700ล้านคโครนโดยยอดขายายาโรคอ้วนยอดนิยมก็คือวิกกวีเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าเป็น9,380ล้านคโครนทีนี้ครับ ถามว่าบริษัทนี้เนี่ยมีปัจจัยบวกมากมายที่สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของรายที่สูงสกิลภาพการเติบโตนะครับมีนาคมที่ผ่านมาสํานักงานกรรมการอาหารและยา,า,อา,าของสหรัฐก็คือ FDA ได้อนุมัติอันนี้เป็นโตวพริกเกมนะครับอนุมัติยาลดน้ําหนัก v ีโ o v ีของ n o v o ด i c สารละการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจวายนะครับสาระคนที่เป็นอวบคือมีน้ําหนักอ่นแล้วก็โอเวอร์เวยเป็นโรคอ้วนนะครับที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน มีความหมายว่าเขาดิเวอร์ซิฟายครับผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยไปสู่กลุ่มคนที่อาจจะมีน้ําหนักมากคือ o v e r w e i g h t และก็ obesity นะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นโรคนะครับร้ายแรงที่ไม่ติดต่อนะครับหรือว่า NDCs เนี่ยมีจํานวนเยอะมากและสิ่งนี้เองก็คือการที่สามารถควบคุมความอ้วนได้นี้ก็เลยช่วยดันยอดขายในภูมิภาคอเมริกานเหนือเพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยมีสุขภาพไม่ดีจาก o อ e บ i ิ y เนี่ยเยอะมหาศาลที่เดียวนอกจากนี้บริษัทยังมีการเปิดเผยรายงานข้อมูลเชิงบวก ที่เกี่ยวกับการทดลองนะครับยาลดน้ำหนักตัวใหม่ก็คือเอมิคร t ตินที่ให้ผลหน้าประทับใจในการทดสอบระยะที่1นึ่งะครับโนวอร์อ no กบอกว่าการทดสอบระยะที่2จะเพิ่มเริ่มต้นขึ้นนะครับในช่วงครึ่งหลังปี2024 และคาดว่าจะได้รับผลลัพธ์นะครับในช่วงต้นปี2026ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมนะครับเซกเตอร์ที่เราอาจจะได้ยินแต่เราไม่รู้ว่าที่สุดแล้วมันเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจของเดนมาร์กให้เติบโตได้และทั่วโลกก็ตื่นเต้นมากกับเจ้าหย่า2ตัวนี้นะครับฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดท,ทุกข่าวสารดีๆจาก The ะ t a n d ด r d Wealth กันนะครับ